ก็ตั้งแต่ทํามา10กว่าปีเรื่องของการทําเกษตรผสมผสานในสวนยางเนี่ยทําให้ฝรั่งที่อยู่ต่างชาตินะเขาก็สนใจมาดูฮานที่เราเนี่ยชาวเยอรมนีมีเยอรมันมียุโรปที่จริงที่กลุ่มเนี่ยเคยฝรั่งจากทั่วโลกอาจารย์ยุโรปเอเชียอเมริกามาดูฮานที่เราเป็นตัวแทนจากบริษัทใหญ่ๆเรื่องของที่บริษัทที่เขาเอาผลิตภัณฑ์ยาพาราไปใช้ประโยชน์ในบริษัทของเขาแล้วก็มาดูฮานแล้วก็ผลสรุปในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็รับซื้อน้ำยางเป็นเราตั้งเป็นน้ำยางพรีเมียมหรือว่าวานาเต็กเราจะได้ราคาสูงกว่าตลาดทั่วไปอีก 4-5 บาทในตรงนี้ต่อกิโลในการเป็นผลพวงส่วนหนึ่งเกิดจากการเลี้ยงด้วยที่เกิดจากการเลี้ยงกันตามเราเห็นโอ้โหตอนนี้ตะเคียนทองใช่ไหมดอกสวยทีเดียวแล้วก็รวมถึงไอ้ต้นไม้ต่างๆอันนี้ต้นพวงชมพูรักแรกพบมีหมดเลยนะฮะแล้วก็แห้วหมูอะไรต่างๆพวกนี้นะครับลองเล่าให้ทีมงานฟังหน่อยสิครับว่ามันมีอะไรบ้างนอกจากว่าพอเราสร้างความหลากหลายนะเพื่อที่มีหนอกต่างๆแล้วเพื่อที่เป็นไม้ทั่วไปเนี่ยเราจะปลูกให้มันหลากหลายที่สุดเพราะว่าจันทรงเนี่ยใช้ประโยชน์ได้หมดเลยที่จริงถ้าฝนไม่ตกนะวันนี้ฝนมันตกเราอาจจะเดินดูยากหน่อยวันนี้ไม่ได้พาตัวความหลากหลายตรงนี้นะจันทรงเนี่ยมันบอกว่านอกจากว่าถ้าในตระกูลพึ่งเนี่ยมันจะกินน้ำหวานกับกีสอนนะแต่จันทรงเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปอย่างนี้เพราะว่ามันใช้ยางไม้ด้วยเพราะนั้นความที่เราปลูกพืชให้หลากหลายเท่าไหร่ยิ่งดีกับมันมันก็ให้ประโยชน์กับเราเยอะอันนั้นคือจุดเป็นตัวแทนที่เขาให้ผลเลย